ยังมีคนที่เก่งกว่าเรย์แมนดาเนียลเขาคือ Saltเรย์แมนดาเนียลคว้าทั้งแชมป์เทควันโดและคว้าทั้งแชมป์คิกบ็อกซิ่งรวมทั้งขึ้นไปอยู่บนเวที MMA ทักษะเทควันโดของเขาสูงมากๆใช้คล่องแคล่วและรุนแรงทุกท่าแต่ในวงการเทควันโดยังมียอดฝีมือที่เก่งกว่าเขาอีกนักต่อนักไปดูการแข่งเทควันโด ITF ระหว่าง2ยอดฝีมืออาวุธที่พวกเขาออกแต่ละครั้งรุนแรงและรวดเร็วถ้าโดนเข้าไปเนี่ยอันตรายเป็นอย่างมากแต่ฝ่ายกางเกงดำคือเรย์แมนดาเนียลแบ็คคิกครับส่วนฝ่ายกางเกงสีขาวนี่คือโซลต์มาดูสิว่าโซลจะสู้แดเนียลได้ไหมโอ้โหถีบหัวนะครับไม่มีมาถีบลำตัวนะถีบขึ้นหัวนะโอ้โหเข้าเร็วมากครับแต่ละจังหวะไม่ได้เร่งสปีดภาพนะครับแต่เร็วจริงๆปังโอ้โหโซลนี่เป็นสไตล์ที่ถีบนำไปก่อนปึ้งถีบโอ้โหแดเนียลจะฮุกคิกไม่ถนัดครับโดนดักเอาไว้โอ้โหเข้าด้วยหมัดจะขึ้นหัวเนี่ยถีบลำตัวทีนึงแล้วขึ้นหัวอีก2ทีนะครับโอ้ถีบเปรี้ยงโอ้โหอันนี้แบบเน้นความแรงนะครับบางครั้งเขาผ่อนเดี๋ยวบางครั้งเขาถีบเต็มแรงคุณอยู่จังหวะนะครับโอ้โหตามถีบไปขึ้นหัวโอ้โหจะช็อปคิกนี่บักคิกสวนครับแดเนียลไม่ยอมง่ายๆหรอกโอ้โหสวิงคิกรุนแรงมากครับถ้าโดนนะเสร็จแน่เรย์แมนดาเนียลโดนสกัดไว้ที่หัวถีบหัวอีกแล้วเต็มหัวมั้ยเนี่ยเหมือนจะโดนนะแบ็คคิกครับแดเนียลแดเนียลยับลำตัวขึ้นหัวอีก2ครั้งปึ้งโอ้โหการโอ้แบ็คคิกการสลับเปลี่ยนจากเท้ากลายเป็นหมัดเนี่ยเร็วมากอะตามถีบสกัดไปโซอู้จะหมุนตัวเทิร์นราวจะต่อยเหรอยังไม่ได้ง่ายๆครับมาดิอู้แบ็คคิกโดนแขนหรือเปล่าป้องกันกันเร็วมากครับบางครั้งเราอาจจะมองว่าเขาโดนแบ็คคิกแต่ว่าแขนเขาป้องกันที่ลำตัวอยู่นะครับและผู้ชนะคือยังคงมียอดฝีมืออีกนับไม่ถ้วนนะครับที่อาจจะออกสื่อทีวีในต่างประเทศแต่ไม่ได้ออกในสื่อทีวีไทยนะครับเราจะทำการหาเพื่อที่จะทำความรู้จักเรียนรู้วิธีการและทักษะวิธีการต่อสู้ของพวกเขากันต่อนะครับและนี่คือคนเก่งคนเต็ม